สวัสดีครับวันนี้ไทยซูเปอร์โฟนจะไปทำการรีวิวนะครับมือถือจาก Xiaomi นั่นก็คือรุ่น Redmi 6N เองนะครับผมสำหรับเจ้าตัว Redmi 6N นะครับก็ถือได้ว่าเป็นรุ่นเล็กสุดนะครับจากค่ายของ Xiaomi นะครับเรามาลองดูกันเลยนะครับว่าตัวเครื่องหน้าตานะครับแล้วก็สเปคมันเป็นยังไงเราไปดูเลยครับเรามาลองดูตัวเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ภายในกล่องกันเลยนะครับว่ามีอะไรให้เราบ้างอันนี้นะครับก็เป็นหน้าตาของตัวกล่องนะครับ Redmi 6A ซึ่งตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน2ความจุนะครับก็คือ RAM 2 ROM 16กับ RAM 2 ROM 32นะครับเปิดมาก็จะเจอตัวเครื่องแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับสีของตัวเครื่องนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับก็คือสีดำหลังเทาแบบนี้นะครับแล้วก็สีทองนะฮะแล้วก็มีสีฟ้าอีกสีนึงนะครับมีทั้งหมด3สีต่อมานะครับก็จะมีคู่มือนะครับให้เรานะครับแบบนี้มีสายชาร์จนะครับก็เป็นหัวไมโคร USB นะครับมีหัวชาร์จไฟบ้านแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเข็มจิ้มซิมนะครับครับต่อมานะครับเรามาลองดูส่วนประกอบต่างๆของตัวเครื่องกันเลยนะครับสำหรับด้านหน้าตัวนี้นะครับเริ่มต้นก็จะเป็นตัวกล้องหน้านะครับความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับถัดมาก็จะมีตัวลำโพงสนทนานะครับแล้วก็เซ็นเซอร์หน้าจอนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับหน้าจอเนี่ยขนาด 5.45 นิ้วนะครับในอัตราส่วน 18:9 นะครับเป็นจอแบบ HD Plus นั่นเองนะครับก็เนี่ยฮะจอเต็มนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนี่นะครับก็ปุ่มนะครับมันจะเป็นปุ่มแบบให้เราเลื่อนแล้วก็กดนะครับที่หน้าจอนะครับผมต่อมานะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีตัวกล้องหลังนะครับตัวนี้เนี่ยความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ค่า F อยู่ที่ 2.2 นะฮะถัดมาก็จะเป็นตัวแฟลชหลังนะครับแล้วก็ด้านล่างตัวนี้จะเป็นตัวลำโพงนะครับนี่ฮะลำโพงเสียงเรียกเข้าดูหนังฟังเพลง YouTube ต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโลโก้ Xiaomi นะครับวัสดุก็พลาสติกนะครับตัวนี้ต่อมานะครับด้านข้างบ้างนะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเป็นตัวช่องใส่ซิมการ์ดนะครับซึ่งจุดเด่นของตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะใส่นะครับตัวซิมการ์ดพร้อมกับใส่ไมโครSDการ์ดได้เลยนะครับเพราะว่าตัวช่องซิมเนี่ยมันแยกออกมาให้นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยครับก็สามารถใส่ซิมที่1เมมแล้วก็ซิมที่2แบบนี้ได้เลยนะครับก็ไม่ต้องเลือกนะครับว่าจะใส่ซิม1ซิม2อย่างเดียวหรือจะใส่ซิมกับเมมนะครับก็ใส่พร้อมกันได้เลยนี่ก็เป็นจุดเด่นของมันนะครับผมในส่วนทางด้านบนนะครับก็จะมีช่องเสียบหูฟังนะครับ 3.5 มิลมาให้เราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ด้านล่างนี่นะครับก็จะเป็นตัวไมค์สนทนานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นที่เสียบช่องชาร์จเป็นแบบไมโคร USB นั่นเองนะครับครับต่อมานะครับเราก็จะไปดูสเปคเครื่องนะครับจากโปรแกรม AnTuTu กันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอินเทอร์เฟซนะครับก็ใช้ตัว MIUI นะครับก็เป็นเวอร์ชั่น MIUI Global 10แล้วนะครับตอนนี้ที่เราถ่ายอยู่นะครับอ่ะโอเคครับเราไปดูคะแนนจาก AnTuTu กันเลยนะครับนี่นะครับก็คะแนนที่เราเทสได้ครั้งเดียวเลยนะครับก็คืออยู่ที่ 61,698 คะแนนนะครับก็คือเปิดเครื่องมาปุ๊บเทสเลยนะครับไม่ได้มีเทสซ้ำหรืออะไรนะครับอยู่ที่ 61,698 คะแนนนะครับถัดมานะครับเรามาลองดูสเปคนะครับว่าเขาใส่อะไรมาให้เราบ้างนะครับก็แบรนด์เป็น Xiaomi นะครับโมเดลเป็น Redmi 6A นะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็น Android Version 8.1 แล้วนะครับแล้วก็ CPU ตัวนี้นะครับที่ใช้ก็จะเป็นตัว MediaTek นะครับ MDK Helio A22 ซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่ทาง MDK เนี่ยทำออกมานะครับเพื่อที่จะมาช่วงชิงตลาดนะครับ Snapdragon ในรุ่นเล็กนั่นเองนะครับก็ Xiaomi ก็ได้จับมาใส่อยู่ในรุ่น Redmi 6A ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษอยู่อย่างนึงก็คือนอกจากมันจะใช้ CPU MDK ตัวนี้แล้วเนี่ยมันไปร่วมมือนะครับกับผู้ที่ผลิตนะครับตัว GPU ให้กับ Apple สมัยก่อนนั่นก็คือตัวบริษัท Imagination เป็นคนพัฒนาให้นะครับก็คือใส่ตัว Power VR GE8320 มาในตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเล่นเกมต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะดีกว่ามือถือที่ใช้ CPU MDK ตัวเก่าๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับจากทางเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวเราก็มาลองดูอีกทีนึงว่าเล่นเกมจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น RAM 2นะครับ ROM 32 GB นะครับเหลือใช้จริงก็อยู่ที่ 23.8 นะครับผมนี่ก็เป็น CPU 4 core ที่เราบอกนะครับ
การ์ดจอนะครับ GPU ก็คือ Power VR นี่ครับ GE8320 ขนาดหน้าจออยู่ที่ 5.45 นิ้วนะฮะความเร็วอยู่ที่720x1440นะครับอัตราส่วนเป็น18:9นะครับแบตตัวนี้ใส่มาให้เรา 3,000 มิลลิแอมป์นะครับผมอันนี้ก็เป็นสเปคเบื้องต้นนะครับจากโปรแกรม AnTuTu นะครับต่อมานะครับเราก็มาดูลูกเล่นนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆของเจ้าตัว Redmi 6A กันบ้างนะครับเริ่มต้นเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับใช้ MIUI เวอร์ชั่น10แล้วนะครับนี่นะฮะก็เป็นตัว 10.0.2 นะครับก็คือเปิดเครื่องมาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่เวอร์ชันนี้นะก็เปิดมาก็อัปเดตระบบก่อนเลยนะครับมันถึงจะได้เป็นเวอร์ชันนี้นะครับเพราะว่าวันที่เราถ่ายตัวนี้เนี่ยก็รุ่นนี้ก็ออกมาค่อนข้างพอสมควรและนานพอสมควรแล้วนะครับก็กดอัปเดตกันก่อนนะครับจากนั้นก็จะได้ตัวอินเทอร์เฟซแบบนี้เข้ามานะครับก็รองรับภาษาไทยนะครับสมบูรณ์นะครับนี่นะครับการทำสัมผัสนะฮะหรือว่าการทัชสกรีนเนี่ยลื่นไหลดีนะครับหน้าตาก็สวยขึ้นนะผมว่า MIUI 10ตัวนี้นะฮะต่อมานะครับเราก็มาดูฟังก์ชันนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมมือถือสมัยนี้เนี่ยมันไม่มีสแกนลายนิ้วมือมาให้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันเจ๋งกว่านั้นก็คือมันให้การปลดล็อกด้วยใบหน้ามาเลยเห็นไหมฮะนี่นะครับสมมติมันไม่เห็นใบหน้ามันก็จะปลดอย่างนี้ใช่ไหมฮะวาดเส้นแต่พอมันเห็นใบหน้าเราปุ๊บเนี่ยฟึ๊บนี่เป็นไงรวดเร็วไหมฮะให้ดูอีกทีนะครับฟึ๊บก็ถือได้ว่ามันทำออกมาเพื่อที่จะตอบโจทย์นะครับในการใช้งานได้ค่อนข้างดีนะฮะนี่ฮะมันก็ไวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าไม่มีสแกนลายนิ้วมือแล้วเนี่ยมันจะใช้งานไม่สะดวกเพราะว่ามันก็ให้ฟังก์ชันนี้มาแทนนะครับในส่วนของการใช้งานพวกแอป GPS นะครับจากที่ทดสอบมาเนี่ยก็ถือว่าดำทางได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้งานเนี่ยครับ Google Map นะครับหรือว่าจะเป็นพวกใช้งานเกี่ยวกับการส่งสถานที่นะฮะในแอป Facebook นะฮะหรือว่า LINE พวกนี้เนี่ยได้อย่างไม่มีปัญหานะครับนะครับแล้วก็สามารถที่จะค้นหานะครับแล้วก็ให้มันนำทางเราได้เลยนะครับแบบนี้นะครับโอเคครับต่อมานะครับเราก็มาดูในเรื่องของภาพและเสียงนะครับที่ออกจากเจ้าตัวลำโพงแล้วก็หน้าจอของเจ้าตัว Redmi 6A กันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนังนะครับลองดูนะครับนี่อันนี้ดูผ่าน YouTube นะฮะสามารถขยายให้เต็มจอได้นะครับแบบนี้นะฮะนี่ฮะดูภาพนะครับจริงๆภาพคมชัดมากนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดเสียงด้วยจอนะครับขนาดใหญ่นะครับอยู่ที่ 5.45 นิ้วนะฮะบวกกับตัวอัตราส่วน18:9นะครับก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรับชมนะครับดูหนังเนี่ยได้อย่างเต็มอรรถรสเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบเรื่องของเสียงกันบ้างนะครับนี่นะครับสำหรับเสียงเนี่ยลำโพงนะครับมันก็จะมาอยู่ที่ด้านหลังตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีที่มันออกแบบมาแบบนี้ก็คือเวลาเราเล่นนะฮะเนี่ยเล่นเกมหรือเราจะถือดูหนังอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไปบังนะครับแต่ข้อเสียคือเวลาวางแบบนี้เนี่ยลำโพงก็จะแบบอั้นนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันจะอั้นเพราะว่ามันโดนบังนั่นเองนะครับก็ได้อย่างแต่อย่างนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเสียงที่มันออกมาจากตัวลำโพงเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ค่อนข้างดังเลยนะครับครับนี่ก็มาทดสอบนะครับในเรื่องของการเล่นเกมบ้างนะครับก็เป็นเกม ROV นะครับก็คือถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ก็เนี่ยฮะภาพก็ตามที่เห็นนะครับก็ไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับก็ตามราคามันนะครับลองดูไปนะครับว่าเป็นยังไงถ้าถามผมมันก็พอเล่นได้ครับไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากมายนะครับกับราคานี้นะฮะเล่นได้แบบนี้เจอตัวใหม่นี่มันโหดมากเลยนะครับเพื่อนๆเจอกันหรือยังไม่รู้มันลากได้เนี่ยโหดูมันลากเลยโอ้ขี้โกงอ่ะขี้โกงดีครับตัวนี้นี่มันลากเข้าป้อมเลยนะฮะโอเคนี่ฮะก็บังคับทิศทางต่างๆผมว่าโอเคนะแต่แค่ภาพมันอาจจะแบบนี้ฮะมีกระตุกบ้างนิดหน่อยนะครับบางครั้งเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะลองตีชีพให้ดูจังหวะที่
บวกใส่สกิลดูแล้วนะครับว่าเป็นยังไงเรารู้ว่ามันจะเข้ามาอย่างนี้หลุดหลุดตายแล้วครับโอเคอันนี้ก็สำหรับ LV ก็ประมาณนี้นะครับก็ถือได้ว่าพอเล่นได้นะฮะแต่ก็ไม่ได้เป็นมือถือที่เน้นการเล่นเกมนะครับโอเคครับต่อมาก็มาทดสอบอีกหนึ่งเกมนะครับอันนี้ก็เป็นเกมคอนท่านะครับอันนี้เล่นสบายๆนะครับเจอบอลแล้วครับเนี่ยก็เล่นได้สบายๆนะครับสำหรับเกมนี้นี่เจอระเบิดน้อยหน่าครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมคอนทรานะครับที่เล่นโดยเครื่องเลนนี่ 6A นะครับก็ถือว่าเล่นได้สบายๆนะครับสำหรับเกมนี้ครับอันนี้ก็เป็นเกม Ragnarok Online นะครับนี่ฮะเล่นบนมือถือนี่ฮะสำหรับเพื่อนๆที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมนี่นะฮะก็น่าจะชอบนะเนี่ยเพราะว่ามันทำให้คิดถึงเมื่อก่อนนะครับที่เราเล่นบนคอมกันเนาะอันนี้ก็ทำมาอยู่บนมือถือและสำหรับตัวนี้นะครับ 6A ก็เล่นได้นะครับนี่ฮะใครจะซื้อไปปล่อยบอทนะฮะตัวนี้ก็โอเคนะครับเพราะราคาไม่แพงเมื่อคืนเราก็ลองเปิดทิ้งไว้คืนหนึ่งชาร์จไฟไปด้วยนะครับก็โอเคนะครับครับแล้วก็ตัวนี้นะครับยังสามารถที่จะใช้งานนะครับฟังก์ชันการแบ่งจอได้ด้วยนะครับก็สมมุติเราเปิดแอปค้างไว้อยู่ใช่ไหมฮะเรากดด้านบนแบบนี้ลากแอปที่เราต้องการแบ่งนะครับขึ้นไปนะครับเห็นไหมฮะไลค์อันนึงก็กดฟึบแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเล่น Facebook ไปนะครับแล้วก็ดู YouTube ไปได้นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูเห็นไหมฮะถือว่าสะดวกมากๆเลยนะครับผมตอนนี้แบบนี้นะครับเราดูแนวนอนนี่นะครับก็ดูได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับแต่ว่าช้านิดนึงนะครับด้วยสเปคของมันนี่ครับประมาณนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับครับต่อมานะครับเราก็จะมาพูดในส่วนของกล้องถ่ายรูปกันด้วยนะครับผมสำหรับกล้องหน้าเนี่ยก็อยู่ที่ความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับรวมถึงเนี่ยมันมาพร้อมกับโหมดนะครับการถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอนะครับหรือจะเป็นโหมดบิวตี้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะให้น้องไอนะครับซึ่งเป็นนางแบบเนี่ยของเรามาทดสอบตัวกล้องหน้าให้เราดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับขอเสียงตบมือให้น้องไอหน่อยครับสวัสดีค่ะสำหรับไอนะคะถ่ายรูปบ่อยมากแต่พอมาเจอมือถือเครื่องนี้ปุ๊บก็จะปรับโหมดให้ได้เลยค่ะโดยที่แบบว่าไอชอบอยู่แล้วว่าหน้าชัดหลังเบอร์อย่างเงี้ยความละเอียดกล้องก็สวยเลยค่ะแล้วก็มีการปรับโหมดเป็นบิวตี้ได้นะคะตามความชื่นชอบของเราเลยมีทั้งหมด5ระดับนะคะโดยส่วนตัวไอเนี่ยใช้โหมดที่1นะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะคะว่ามันจะละเอียดแล้วก็จะเนียนขนาดไหนค่ะโดยที่ขาวเลยอัตโนมัติเลยเนียนเลยครับสวยเลยใช่เป็นไงบ้างครับสำหรับตัวรูปของกล้องหน้าถือว่าชอบไหมชอบค่ะโอเคมากเลยค่ะเชื่อไหมว่าตัวนี้ราคาแค่ 3,500 อ๋อจริงเหรอคะโอ้โหราคาก็ตั้งแต่เสี่ยวมี่รุ่นใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของกล้องมากขึ้นนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยผมว่าก็ถือว่าดีเนาะตอบโจทย์ดีค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวไอ้นี่ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วประจำแต่กล้องแบบละเอียดมากถ่ายออกมาได้แบบสวยเลยได้ครับค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกล้องหลังกันต่ออีกทีนะครับได้ค่ะต่อมานะครับเราก็มาทดสอบในเรื่องของกล้องหลังกันนะครับผมสำหรับเจ้าตัวเลนส์นี่ 6A ตัวนี้เนี่ยก็ให้ความละเอียดนะครับสูงถึง13ล้านพิกเซลนะครับซึ่งมันมาพร้อมกับระบบ PDAF นะครับในการช่วยโฟกัสนะครับทำให้เราสามารถถ่ายโฟกัสได้อย่างรวดเร็วอ่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายลงให้ดูนะครับผมนี่นะครับฟึบยกฟึบถ่ายได้เลยนะครับสวยเลยจบที่กล้องเดียวนี่ชุบเนี่ยครับรูปละเอียดเลยค่ะโอเคนะครับก็จริงๆแล้วนะครับตัวกล้องเนี่ย
ก็มีให้เราเลือกใช้งานเล่นได้อีกหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับเบลอนะฮะให้ภาพเป็นเบลอแบบวงกลมหรือเบลอแบบแนวยาวโอเคนี่ก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานนะครับของตัวกล้องทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับแล้วต่อมานะครับเรามาสรุปจุดเด่นของเจ้าตัว Redmi 6A ตัวนี้กันเลยนะครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของรูปร่างหน้าตาของมันนะครับที่ถูกออกแบบมาอย่างสวยงามนะครับแล้วก็ขนาดเครื่องเนี่ยบางนะครับผมชอบว่ามันจับถนัดมือนะครับผมอันดับต่อมานะครับก็คือเรื่องของสเปคที่มันใส่มานะครับถือได้ว่ามันค่อนข้างที่จะทำราคามาได้ดีมากๆถ้าเทียบกับราคามือถือในตลาดรุ่นอื่นๆนะครับผมครับและสำหรับมือถือนะครับที่ราคาเริ่มต้นเพียง 3,590 บาทสำหรับรุ่น Redmi 6A ตัวนี้นะครับถือได้ว่าเป็นมือถือที่ครบเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตาฟังก์ชันรวมถึงสเปคที่มันใส่มานะครับถือได้ว่าเป็นมือถือที่ทำสเปคและราคาออกมาเนี่ยได้คุ้มมากๆนะครับจากแบรนด์ Xiaomi นั่นเองนะครับครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจเจ้าตัวมือถือ Redmi 6A ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ Facebook Fanpage ของเรานะครับหรือทาง LINE แอดของเราก็พิมพ์คำว่า @thaisuperphone ได้เลยนะครับผมรวมถึงการสั่งซื้อเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้หลากหลายช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็น Lazada Shopee นะครับหรือว่าจะสั่งซื้อโดยตรงที่ Facebook Fanpage ของเราก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยนะครับและสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วถูกใจนะครับหรือว่าชอบนะครับการรีวิวแบบนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับครับเราพบกันใหม่กับการรีวิวแบบนี้ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ